ถ้าคุณไปดูเนื้อพระหลวงพ่อเงินที่บรรจุกุวัดห้วยเขนก็เนื้อเนี้ยความเก่าแบบเนี้ยปู่สุขนี่ใครอยากได้พระหลวงปู่สุขที่ปู่สุขเสกประวัติชัดเจนจากหนังสือเจดีย์5ยอดวัดห้วยเสือปู่สุขพ่อเดิมอยากได้อะไรก่อนอ่ะเรียกเจ้าโอมาดูที่ว่าปู่สุขผมเหลือเยอะไหมพระชุดนี้ผมไม่สามารถหาเพิ่มได้นะคือตอนนั้นอ่ะพอผมได้มาผมรู้เนี่ยผมซื้อคนเดียวหมดเลยอันนี้คือชุดที่ผมเก็บนี่ครับสังกระจายหลวงปู่สุขอันนี้คือพระปู่สุขนะครับถ้าคุณไปดูเนื้อพระหลวงพ่อเงินที่บรรจุกุวัดห้วยเขนก็เนื้อเนี้ยความเก่าแบบเนี้ยดูง่ายไหมว่าเก่ากว่า25ศตวรรษดูง่ายไหมว่าเก่ากว่าพระพ่อขอมไม้ไผ่ลงวัวมี25เนื้อดินหรือมีพ่อขอมเนื้อดินไหมเนี่ยเราเข้าใจได้ไหมว่าอันเนี้ยเก่ากว่านี่คือวิธีการดูพระแท้หรือเก๋ของผมเทียบกับพ่อปานปี72เก่ากว่าไหมนี่คือวิธีการดูแท้เก๋โอเคจบแล้วสรุปเข้าใจได้ว่าเนี่ย62เก่ากว่า72เก่ากว่า2500ชัดเจนจบเป็นพระแท้โอเคนี่คือพระหลวงปู่สุขนะมีหนังสือบันทึกนะเกี่ยวกับการบรรจุพระหลวงปู่สุขไว้ในกลุ่มเจดีย์5ยอดนี่หนังสือประวัติวัดห้วยเสือและตำรายาโอเคอันนี้เขียนว่าอะไรนะดูให้หน่อยดิ31มกรา70ในหนังสือเล่มนี้เขียนอะไรไว้บ้างเป็นที่จะล็อกที่ระลึกฉลองเจดีย์5ยอดนี่นะฉลองเจดีย์5ยอดปี2468นี่โดยพระยาปริยธรรมธาดาแพตาลลักษณ์แต่คนที่เอามาเขียนเป็นพระยานิติธรรมธาดาคุณไปเซิร์ช Google น่ะขึ้นพระยานิติธรรมธาดาไม่ใช่ท่านคือพระยาปริยธรรมธาดาแพตาลลักษณ์เป็นอมาตย์เอกผู้แปลภาษาบาลีสันสกฤตและขอมนี่เห็นไหมฮะเป็นบุตรพ่อพวงวัดท่าชัยชาวบ้านนาพรามคุณแม่ปิ่นชาวบ้านเพียงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอธิการรอด
ได้พร้อมกันสร้างพระเจดีย์5ยอดสูง5วาเศษฐาน8ศอกบรรจุพระบิมเจ้า5พระองค์ 5,000 เศษกับพระพุทธรูปเล็กๆของวัดไว้นี่คือป้ายหน้าเจดีย์กระดูกครับประวัติของพระเจดีย์ที่มันจู่ในเจดีย์เจ้าพระเสือชัดเจนนี่ถ้าคุณอยากจะแขวนปู่สุกสังกระจายปู่สุกคุณต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่ใครอยากได้สังกระจายหลวงปู่สุกหลวงปู่สุกทำพระท่านเสกรับไปไว้ที่ไหนก็คือพระท่านอย่างที่ผมบอกไงไม่ได้รับจากวัดปากคลองไม่แพงและที่อยู่ในศูนย์พระหลวงปู่สุขพระท่านไปอยู่ในวัดอื่นกับพระท่านไปอยู่ในศูนย์พระใช่พระปู่สุขไหมนะสังฆจายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าอยากได้พระคุณปู่สุขคุณต้องเสียเท่าไหร่ถ้าเป็นเนื้อคุกร้านก็โดน 300,000 น่ะสังฆจายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเอาไปใช้กันไปแขวนเลี่ยมทองแขวนเดียวใช้เลยมั่นคงมั่นใจประวัติเขาบันทึกในหนังสือเอกสารในอดีตชัดเจนองละ 3,000 มีเวลากัน3นาทีนี่ครับให้พิมพ์สังกระจายเพราะอะไรเป็นพิมพ์ที่จะไปช่วยให้แฟนเพจผมปีใหม่นี้มั่งคั่งนี่ครับสังกระจายหลวงปู่สุของละ 3,000 เขามีประวัติบันทึกชัดเจนแขวนแอคไปเลยมั่นใจในคลองไม่ต้องอายใครไม่ต้องเสียหลักแสนยังได้แขวนพระหลวงปู่สุขในตอนนี้แต่ในอนาคตไม่รู้เพราะที่ผ่านมาก็ไม่มีให้เห็นอยู่แล้วโอ้โหพระหลวงปู่สุขถ้าผมไม่กวาดมาหมดตอนนั้นผมไม่มีแบ่งให้เพื่อนๆในวันนี้นะประวัติชัดเจนครับหลวงปู่สุขราคาหลักพันใครที่ได้แขวนพระหลวงปู่สุขผมบอกครับศิษย์ปู่สุขไม่มีเป็นโจรนะมีแต่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีแต่เป็นข้าบดีพ่อค้าร่ำรวยนี่ก็ที่มีอยู่จัดให้แฟนเพจไป1อย่างแล้วนะที่คุณได้แขวนหลวงปู่สุขแน่ๆพิมพ์อื่นยอดขุนพลข้างรัศมีเหลือน้อยอ่ะใจหายแล้วก็จะมีพิมพ์นี้นี่ปางเปิดโลกเอาแบบที่ทุกคนจับต้องได้กันบ้างโอ้โหพิมพ์เล็กไม่เหลือเลยเหรอพิมพ์เล็กแบบเนี้ยเหลือไหมเนี่ยผมได้จากตำรวจเมืองเพชรมาเนี่ยตัดตลับทองเลยนะพิมพ์แบบเนี้ยเขาไปยัดกันเป็นท้ายตลาดกันเมื่อก่อนยอดขุนพลเท่าไหร่ครับข้างรัศมีครับเปิดโลกเข้าไร่ครับอ่ะเดี๋ยวพระชุดนี้อยู่กับผมนี่แหละไม่ไปไหนหรอกผมจะบอกให้เพื่อนๆได้ตั้งสติไปค้นคว้าประวัติกันพิมพ์เนี้ยมีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเสียดายเพราะเป็นนี้ผมแบ่งให้ถูกตอนนั้นหมดเกลี้ยงเสียใจด้วยนะพิมพ์นี้พิมพ์นี้น่าจะมีให้สักแผ่เอกลักษณ์การจะแกะพระพิมพ์ปู่สุขนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะหัวใจรัวๆมาอ้าวองค์นี้องค์ละ 2,000 บาทเหมือนกลุวัดห้วยเสือเลยครับอาจารย์ปู่สุขครับอันนี้ชัดเจนพี่หวานข้าวอันนี้คนเพชรมาตอบเององค์ละ 2,000 มีให้20องค์จบ20องโอเคน่าจะเกินเดี๋ยวงานเข้าอ่ะใส่ไข่ปลานะครับใครปิดแล้วก็ติดต่อแอดมินไปนะตอนนี้ถึงพี่ณฤพลข้างรัศมีองค์ละ 4,000 ครับ
องค์ละ 4,000 องค์ละ 4,000 ให้แค่5องค์หมดเหลือแค่นี้เองเนี่ยจริงองค์ละ 4,000 ให้5องค์อ่ะนะครับพี่ไก่ครบหมด